อสวยเป๊ะปังเหมือนเดิมคุณสวยตลอดเวลาขอบคุณค่ะพี่จูนค่ะและแหวนเป๊ะปังมากนะคะออกมาแบบงามสง่าเลยวันนี้จะมามีคำสารภาพที่คุณลุยบอกว่าจะมาสารภาพว่าติดความหอมขนาดไหนติดหนึบติดหนึบรู้สึกว่าความหอมสำคัญกับคุณยังไงบ้างคะฉันว่ามันก็สำคัญนะคะเพราะว่าคือต่อให้เราเป๊ะแค่ไหนอ่ะต่อให้แบบว่ามองภาพแล้วมันแบบว่าสวยงามแค่ไหนแต่ว่าถ้ากลิ่นมันไม่พึงอ่ะพี่จูนมันก็ทำให้มันทุกอย่างที่เราทำมามันเสื่อมไปหมดเลยนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นฉันว่ามันเป็นรายละเอียดสำคัญมากๆในการเรียกว่าส่งเสริมทั้งความมั่นใจแล้วก็เรื่องบุคลิกภาพแล้วก็เป็นเสน่ห์ที่สำคัญมากๆใช่สร้างเสน่ห์มากๆเพราะอย่างที่คุณชมพู่บอกถ้าเกิดว่าทำผมสวยแต่งหน้าสวยแต่งใส่ชุดมาแบบ latest collection แต่ตายละกลิ่นอับชื้นมาจากอับกูจงเลยผมขอเลยไม่ได้นะคะเราจะต้องมีความสวยแบบ perfect แล้วก็เป๊ะแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นคุณชมพู่คิดว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของดาวนี่ของเราที่เป็นเม็ดน้ำหอมแบบพรีเมียมตอบโจทย์คุณยังไงบ้างคะตอบโจทย์มากๆเพราะอย่างที่ชมพู่มาหลังเวทีเมื่อกี้นี้นะคะก็บางทีเนี่ยถ้าเสื้อผ้าเยอะนิดนึงบางทีกว่าจะเวียนกลับมาใช้อีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเป็นเวลาเป็นเดือนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะก็ผลิตภัณฑ์บางประเภทเนี่ยคือซักตอนแรกๆก็อาจจะตากผ้าเสร็จเอามาดมหอมดีนะอะไรเงี้ยแต่กว่าจะเอามาใส่อีกทีนึงคือกลิ่นหอมนั้นก็จางหายไปแล้วแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยกลิ่นอับของตู้เสื้อผ้าค่ะอันนี้คือตอบโจทย์มากๆซึ่งมันจะติดทนนานมากขึ้นใช่แล้วมันก็คือเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าคือหยิบมาใช้เมื่อไหร่ก็คือพร้อมค่ะ12สัปดาห์นี่นานมากนะคะ3เดือนน่ะ3เดือนเพราะฉันเนี่ยจะต้องบดวนมาใช้ยังไงก็คือลืมไปแล้วว่าฉันมีเสื้อตัวนี้ค่ะแต่ว่ากลิ่นหอมเราไม่ลืมใช่แต่กลิ่นหอมยังอยู่ใช่วันนี้นอกเหนือจากคุณชมพู่นะคะมีอีก3สาวค่ะเขาจะมาสารภาพว่าความหอมสำคัญกับเขายังไงบ้างนะคะไปพบกับทั้ง3สาวพร้อมๆกันค่ะค่ะคุณริต้าคุณลิเดียและคุณติช่าค่ะมาบอกเคล็ดลับเลยนะคะว่าทั้ง3คนมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญคิดว่าความหอมเนี่ยเป็นเสน่ห์ที่ทั้ง3สาวให้ความสำคัญขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะเชิญค่ะเชิญทั้ง3ท่านเลยนะคะเชิญคุณริต้าคุณลิเดียและคุณติช่าเลยค่ะเชิญค่ะโอ้โหวันนี้รวมความสวยและแบบปังมากนะคะทั้ง3ท่านเลยเรียกว่าเราได้รับเกียรติจากไอคอนแถวหน้าของประเทศไทยให้เกียรติมาร่วมงานกับดาวนี่ในวันนี้นะคะเรียนเชิญทั้ง4ท่านนั่งเลยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับทั้ง4สาวสวยแล้วจะต้องมาถามว่าความหอมคิดว่าเป็นเสน่ห์ยังไงบ้างคะคุณลิต้าก็อยู่ใกล้แล้วมันหอมมันก็อยากอยู่ใกล้ๆอ่ะตายหนุ่มๆต้องใจอ่อนหมดแน่นอนใช่ไม่ต้องหนุ่มหรอกแบบจริงๆแล้วเพื่อนๆด้วยเนาะคนใกล้ตัวช่างหน้าช่างผมคนใกล้ตัวเราแบบจะเดินไปไหนแฟนคลับผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเกิดเราตัวหอมมันก็แบบเป็นเสน่ห์ที่คุณชมพู่บอกเป็นเสน่ห์มากแล้วก็ยิ่งแบบยิ่งเสื้อผ้าที่มันหอมแล้วมันติดทนนานเนี่ยมันยิ่งแบบไปไหนเราก็รู้สึกมั่นใจด้วยค่ะมันไม่ใช่แค่แบบเราใส่เสื้อผ้าสวยอย่างเดียวแต่เรารู้สึกมั่นใจด้วยว่าตัวเราหอมเสื้อผ้าเราหอมคุณลีเดียล่ะคะคิดว่าความหอมเนี่ยเป็นเสน่ห์ผูกใจคุณแมทธิวขนาดไหนก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเดียเนี่ยเป็นคุณแม่แล้วก็เป็นคนที่มีแอคทีฟไลฟ์สไตล์ก็ต้องออกกำลังกายทำนู่นนี่นั่นคือเป็นคนไฮเปอร์ว่างั้นดีกว่าค่ะแล้วก็คือเวลาเราอยู่กับลูกอยู่กับสามีหรืออยู่กับใครอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะตัวมีกลิ่นใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะหอมๆตลอดเวลาค่ะก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะอย่างคุณลิเดียบอกนะคะคุณลิเดียออกกำลังกายด้วยไปออกกำลังกายนี่สำคัญมากถ้าเกิดเราใส่เสื้อที่มันมีกลิ่นอับชื้นกลิ่นมันก็จะออกมานะคะแล้วยิ่งออกกำลังกายเสร็จแล้วก็คือถ้าเสื้อผ้ามันมีทั้งเปลือกเหงื่อกันอะไรเงี้ยมันก็คงจะไม่ดีนักอะค่ะถ้าไปเจอคุณสามีหรือลูกนะคะประชาชนต้องให้ความสำคัญมากๆคุณติช่าล่ะคะ I want more ขนาดไหน want more มากๆเลยค่ะเพราะว่ายกวันหน้าที่ต้องเป๊ะผมแล้วเนี่ยเสื้อผ้าก็อยากให้เป๊ะด้วยพอเรา want more แล้วก็อยากให้มันเลิศขึ้นตัวเช่นเชื่อฟังพี่ชมพู่นะพอเราบางทีเราซักเสร็จเราไปไว้ในตู้เสื้อผ้ากลิ่นมันก็เฟดไปมันก็อาจจะไม่หอมเหมือนตอนแรกที่เราเพิ่งซักเสร็จแต่พอเรามีตัวช่วยเนี่ยเราก็จะรู้สึกมั่นใจว่าเราจะ mix and match จะจับมาใช้ตอนไหนเราก็รู้สึกมั่นใจแล้วพร้อมแล้วก็สนุกกับการแต่งตัวค่ะ
พราะคุณติช่าเนี่ยเป็นสาวที่ชอบแต่งตัวด้วยเพราะฉันก็คงจะเป็นอย่างคุณชมพู่คือเสื้อผ้าเยอะมากกว่าจะเอามาใช้อีกทีนึงบางทีมันไม่หอมแล้วแต่อันเนี้ยหอมตลอดแล้วก็มีความมั่นใจด้วยคุณชมพู่มีคำแนะนำอะไรให้สาวๆทั้ง3สาวบ้างคะในการจัดการกับความหอมก็นี่เลยค่ะวันนี้เรามีไอเทมใหม่ค่ะก็สำหรับคนที่ want more นะคะอันนี้ก็คือแอดเพิ่มไปได้อีกค่ะตัวนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะที่อยากจะแนะนำทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องสงสัยว่าใช้ยังไงเอ๊ะมันมีวิธียังไงบ้างนะค่ะง่ายมากค่ะสำหรับดาวนี่เป็นน้ำหอมพรีเมียมนะคะก็เราก็คงซักเครื่องกันอยู่แล้วนะคะก็ง่ายมากค่ะก็คือใส่ฝาตวงนะคะแล้วก็ทอสนะคะลงก็คือเทลงไปในเสื้อผ้าโดยตรงเลยค่ะก็คือฝาหน้าก็เทเข้าไปอย่างนี้ฝาบนก็เทใส่มีวิธีบอกฝาหน้าฝาบนค่ะก็เทลงไปเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็น้ำยาซักผ้าตามปกติเลยค่ะก็ใส่ตามช่องของเขาตามปกติแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยกลิ่นจะตีกันหรือเปล่าใช่เพราะว่าถ้าใช้ดาวนี่ครบลายเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไหนนะคะเขาจะแบบว่าคอมไบกันแล้วลงตัวมากค่ะรับรองได้เลยว่าจะต้องหอมหมดทุกกลิ่นค่ะคุณชอบกลิ่นไหนเกิดเราอยากเหมือนตัวแม่คุณชมพู่เนี่ยจะต้องสีแดงนิดนึงค่ะค่ะขอเป็นสีแดงใช่รูบี้ค่ะค่ะทั้ง3กลิ่นที่คุณชมพู่บอกนะคะคุณชมพู่จะเป็นดาวนี่รูบี้พีโอนี่นะคะจะเป็นกลิ่นหอมสดชื่นเหมือนกับส้มนะคะจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆที่ชื่นใจนอกจากนั้นเนี่ยจะเป็นกลิ่นแป้งจากดอกการ์เดเนียแล้วก็ดอกกุหลาบด้วยกลิ่นต่อมานะคะคือดาวนี่เอมเมอรัลด์บรีซค่ะจะเป็นกลิ่นหอมบริสุทธิ์ยามเช้าเหมือนกับตอนคุณตื่นขึ้นมาตอนเช้านะคะแล้วก็มีแสงแดดอ่อนๆพาดผ่านนะคะมีความสดใสจากซิตรัสนะคะแล้วก็มีกลิ่นสกัดจากช่อดอกไม้สีสดเป็นสีเขียวด้วยสุดท้ายนะคะคือดาวนี่ Amethyst Berry นะคะจะให้กลิ่นหอมหวานละเอียดนุ่มนวล นะคะแล้วก็จะเป็นการผสมผสานของผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ท็อฟฟี่คาราเมลแล้วก็มีกลิ่นลิคอริชหรือว่าชาเอ็มเทสด้วยหอมหมดเลยนะคุณไม่ว่าจะเป็นสาวแนวไหนใช่ค่ะอยากจะสดชื่นยามเช้าอยากจะเป็นกลิ่นส้มหรือว่าอยากจะหอมแบบคาราเมลก็มีหมดเลยอันสุดท้ายน่าทานค่ะหอมรับรองว่าหนุ่มๆต้องอยากอยู่ใกล้แน่นอนทั้ง3ท่านฟังแล้วรู้สึกว่าชอบกลิ่นไหนเป็นพิเศษบ้างชอบกลิ่นไหนคะจริงๆลิต้าได้ดมทุกกลิ่นแล้วค่ะได้ไปออกตือสนิทนะคะแล้วก็พี่ตือก็พรีเซนต์เก่งมากก็คือว่าทุกกลิ่นเนี่ยหอมมากแต่ชอบกลิ่นที่เป็นยามเช้าเนี่ยค่ะเพราะว่าแบบมันรู้สึกกลิ่นส้มค่ะมันหอมแล้วก็สดชื่นมากๆอันนี้ส่วนตัวนะคะค่ะชอบแล้วคุณลิต้าคิดว่าผลิตภัณฑ์ของเราตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ของคุณลิต้าอย่างไรบ้างคือตอบโจทย์มากคือทุกวันนี้เสื้อผ้าเราในตู้เยอะมากๆเลยนะคะเราบางทีเราก็ซักเสร็จปุ๊บเราก็แขวนไว้วันเราจะหยิบมาใช้เราก็ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปขนาดไหนแล้วแต่ว่าตัวนี้นวัตกรรมใหม่เนี่ยค่ะก็คือว่าสามารถติดจับกลิ่นเนี่ยสามารถติดทนนานมากๆอย่างบางทีนะคะอย่างเช่นวันนี้เราจะมาอีเวนต์อย่างเงี้ยค่ะอุ้ยเสื้อผ้าหน้าผมเขาเปลี่ยนชุดดีกว่าไปเอาอีกชุดนึงมาแต่ว่ากลิ่นก็ยังหอมอยู่ไม่ว่าจะชุดไหนในตู้เก็บไว้นานขนาดไหนกลิ่นก็ยังอยู่อันเนี้ยค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆดีจริงๆค่ะคุณติช่าคะชอบกลิ่นไหนอยากจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นไหนแล้วก็รู้สึกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คุณยังไงบ้างค่ะชอบกลิ่นเบอร์รี่มันจะเป็นฟรุตตี้หน่อยค่ะมันจะเป็นขี้เล่นแต่มันก็เบอร์รี่ smell really nice ค่ะหอมมากๆเลยส่วนตัวชานะคะรู้สึกว่ามันทำให้ฉันมั่นใจพอเดินแล้วจากชุดที่มันสวยอยู่แล้วพอกลิ่นมันหอมมันจะไม่ให้มันเลิศไปอีกโอ้โหชอบวิธีที่คุณติช่าตอบมากเลยคุณน้องชอบมากเหมือนกันรู้สึกอยากใช้เลยใช่รู้สึกว่าอยากเป็นเบอร์รี่แล้วมั่นใจแบบคุณติช่าเลยนะคะเพราะฉันชงเปลี่ยนตอนนี้ทันไหมอยากฟังแล้วอยากเบอร์รี่เลยนะคุณคุณลิเดียราคาชอบกลิ่นไหนแล้วก็ตอบโจทย์คุณยังไงบ้างจริงๆแล้วก็เป็นคนชอบทานขนมค่ะก็คงจะต้องมีกลิ่นคาราเมลเป็นคนหวานคือที่บ้านเราก็ทำของหวานอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมีร้านขนมอะไรเงี้ยค่ะต้องมีกลิ่นคาราเมลนะคะก็จะเหมาะที่สุดสำหรับเดียนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องมันเหมาะกับชีวิตเราไหมจริงแล้วดีมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใช้ง่ายคืออย่างชีวิตประจำวันตอนนี้ก็คือยุ่งมากอยู่แล้วเวลาก็มีน้อยค่ะคือจะบอกว่าเวลาซักผ้าทีนึงก็อาจจะต้องกองใหญ่ๆก่อนแล้วค่อยเข้าไปทีเดียวอะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวดาวนี่เนี่ยก็สามารถใส่เข้าไปมันไม่ส่งไปได้เลยส่งไปได้เลยมันไม่ได้แบบทำอะไรยากเลยคือแค่ใส่ปุ๊บลงไปเนี่ยกลิ่นมันก็จะอยู่กับเสื้อผ้าเราได้ยาวอย่างเดียเนี่ยเป็นคนที่อย่างที่บอกคือแอคทิวิตี้เยอะอย่างเสื้อผ้าเวลาออกกำลังกายเสร็จเนี่ยมันก็ยัง
หอมอยู่ค่ะนะคะก็เหมาะสำหรับเวลาเดียไปเจอลูกหรือเจอพี่แมทอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่เหม็นค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเหมาะสำหรับผู้หญิงยุคใหม่เพราะอย่างที่คุณชมพู่บอกว่าง่ายมากเราจะมีฝาให้อยู่แล้วตวงใส่ฝาแล้วก็ทอสใส่เข้าไปเลยนะคะคุณสามารถที่จะใช้กับน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็น้ำยาซักผ้าได้ตามปกติเลยนะคะเป็นการแอดออนมากยิ่งขึ้นกับกลิ่นหอมนั่นเองสุดท้ายนะคะให้ตัวแม่เป๊ะปังเวอร์ของเราฝากนิดนึงค่ะก็ฝากด้วยละกันนะคะจริงๆอยากจะบอกว่ามันแทบจะไม่เพิ่มสเต็ปอะไรในชีวิตเราเลยอะค่ะก็เป็นวิธีง่ายๆในการเพิ่มเสน่ห์นะคะแล้วก็ชมว่าเรื่องของกลิ่นเนี่ยมันจะพูดยังไงดีอะคือส่วนตัวชมรู้สึกว่าเวลาคนในบ้านเราไปไหนแล้วก็เสื้อผ้าเขาหอมเสื้อผ้าเขาสะอาดถึงแม้ว่าเราจะไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยแต่ความที่แบบว่าคนนี้เป็นแม่บ้านอ่ะเข้าใจป่ะค่ะแสดงถึงความใส่ใจใช่มันเป็นการครัวของเราถูกต้องค่ะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นคนลงมือขยี้เองนะคะแต่ว่ามันก็แสดงว่าเราเป็นคนเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวเราอันนี้ก็ฝากไว้ทุกคนค่ะเห็นด้วยใช่ไหมคะเห็นด้วยมีดูเป็นมีเสน่ห์ไปจังหวะมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นฝีมือของเราโยนเข้าไปใช่ค่ะไม่ใช่ว่าใครจะโยนได้ต้องเป็นตัวแม่ถึงจะโยนได้ใช่แล้วแถมเราต้องเลือกกลิ่นที่เหมาะสมที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านมาลองสัมผัสกับพลังแห่งความหอมนี้พร้อมๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสำหรับตัวคุณเองหรือว่าคนที่คุณรักในครอบครัวนะคะเราก็สามารถที่จะส่งมอบเสน่ห์แล้วก็ความใส่ใจได้ผ่านทางผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของเราค่ะในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้ง4สาวสวยของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านอยู่บนเวทีก่อนนะคะเพื่อถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกค่ะเรียนเชิญทั้ง4ท่านเลย